สวัสดีนะครับแฟนๆผมทุกคนนะครับในวันนี้นะครับเพื่อนๆก็อยู่ในเกม Broken Tournament DX นะครับและแล้วนะครับก็ถึงคิวของเก็กกรูนะครับเจ้ากบพิษตัวนี้นะครับกบสีฟ้านะครับไม่ใช่กบนินจาอย่างเก็กคงะนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวละครตัวนี้กันนะครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นตัวละครที่ผมเล่นได้แบบโคตรเข้ามือได้ยากมากเป็นตัวที่เก่งนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แนวของผมเลยแล้วผมก็จะมารีวิวครั้งนี้เนี่ยก็เพราะว่าเห็นว่ามันนานมาแล้วนะครับก็เลยจัดสักหน่อยละกันให้รู้กันว่าเจ้ากบพิษตัวนี้เนี่ยมันมีดีอะไรบ้างกบตัวนี้มันเกรียนมากเลยบอกไว้เลยนะฮะคือท่าบางท่ามันเดาค่อนข้างยากมากถ้าเกิดเจอคนที่เล่นเป็นนะครับแต่เราเล่นไม่เป็นอาจจะเดาง่ายกว่าโอเคงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเก็กกรูตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เราจะเข้ามาสู่ในช่วงของแอคชั่นโดโจนะครับเพื่อดูท่าของมันนะฮะขอพูดก่อนเลยนะว่าตัวนี้เป็นสายสปีดนะครับจัดว่าเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันดูเกียร์นะผมเขาเรียกว่าสายเกียร์แล้วกันนะงั้นอย่าลองไล่ท่าไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายเพิ่มเติมในระหว่างที่โชว์ท่าไปนะครับมาในช่วงฟิลเฟสนะกดปุ่ม Y นะครับปล่อยพิษออกมานะฮะซึ่งท่านี้ไม่ค่อยหวังผลอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันออกไวมากแล้วก็สามารถช้าได้ด้วยนะครับนี่มันจะใหญ่ขึ้นนะครับคล้ายๆเหมือนของสม็อกของชินรัวนะครับแต่ว่าอันนี้มันอยู่แป๊บเดียวทำเป็นน้ำเมทถ้าไม่ใช่แบบคอเตอร์นะครับต่อมาเป็นคอมโบนะครับคอมพิษนะครับแล้วก็พอยซันแจ็บนะครับเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมันมีอะไรหรือเปล่ามีบัฟดีบัฟใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะมาอธิบายต่อนะฮะมาสไลด์วายครับสไลด์วายนี่คือการพ่นพิษไปนะครับจะพ่นพิษทั้งหมด2ลูกสองลูกนะแล้วมันจะติดตามไปที่ตัวของอีกฝั่งนะครับติดตามเลยงั้นกดวายอีกทีครับโอเคมันจะเตะพิษออกไปนะครับต่อมาครับสไลด์วายครับแล้วก็ลงวายนะครับก็วิธีการง่ายๆนะกดสไลด์วายเอ้าคือระเบิดที่เราวางเนี่ยมันโดนตัวเองด้วยนะแล้วมีดาเมจด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถฆ่าตัวเองตายได้ตรงนี้ครับเรียบร้อยวางระเบิดต่อมานะครับจะเป็นหน้าวายนะครับเตะครับเตะพิษเข้าไปแล้วก็ชาร์จได้ด้วยนะครับในระหว่างที่ชาร์จเนี่ยเราสามารถตอนระหว่างที่เตะเนี่ยคือรู้ว่ามันจะแรงขึ้นและไกลขึ้นแล้วจะเตะระเบิดไปด้วยนะครับมันจะซ่อนระเบิดไปดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100นะครับเท่ากับที่เราวางอย่างนี้นะฮะเอาใหม่ครับโอเคมันจะเตะระเบิดไปด้วยนะอันนี้ดาเมจประมาณ100นะครับถ้าเกิดเรากดลงวายเนี่ยก็จะรอระเบิดอยู่กับที่นะครับดาเมจก็100เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเรากดชาร์จวายอย่างนี้นะฮะเห็นว่าจะเป็นแสนครับแล้วก็วางแต่มันจะวางเหมือนกันนะครับแต่ดาเมจจะแรงขึ้นนะจะอยู่ที่ประมาณ180ซึ่งมันจะแรงกว่าเกือบเท่าตัวเลยต่อมาครับกระโดดวายครับเป็นการปาพิษลูกพิษนะครับประมาณ3ลูกนะครับแตกต่างจากสไลด์วายครับที่มีแค่2ลูกอันนี้ติดตามนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ติดตามนะครับมันจะตรงๆไปเลยอีกอย่างนะครับตอนที่คอมโบกระโดดวายๆอย่างนี้จะสามารถปาได้2ลูกนะครับจะปาได้ทั้งหมด6ลูกจะปาได้2ครั้งแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยจะสุ่มออกมานะครับจะสุ่มท่าออกมาครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งมันสุ่มได้เยอะมากเดี๋ยวเราจะมาอธิบายต่อนะว่ามันมีอะไรบ้าง นะครับต่อมา X ครับผมมี X แทนครับตีปกติโอเคคราวนี้ก็ชาร์จได้นะครับโอเคซึ่งฮิตแรกนะครับเตะทีนึงนะฮะส่วนฮิตที่2เนี่ยจะเป็นต่อยรัวๆนะและฮิตที่3เนี่ยจะเป็นเตะนี่ก็ชาร์จนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดคิดจะจับตอนช่วงสุดท้ายเนี่ยจับไม่ได้แน่ๆเพราะมันกระโดดอยู่ต่อมาครับกระโดด X ครับเป็นการชกพื้นนะฮะอันนี้ครับก็จะเป็นการเขาเรียกว่าไงดีเป็นการหมุนตัวแล้วกันเป็นการหมุนตัวนะครับซึ่งมันสามารถควบคุมได้ทุกทิศทุกทางนะครับแต่ว่าในระหว่างที่ช่วงของฟิลเฟสเนี่ยมันสามารถหมุนได้อยู่ทั้งหมดแค่2ครั้งนะครับพอครั้งที่2ครบปุ๊บทีนี้เนี่ยมันจะเป็นทางเลือกว่าเราจะทำยังไงนะฮะอย่างเช่นกรณีอย่างนี้นะฮะคือมันจะไปใช้ขวาหน้าหลังได้ใช่ป่ะถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยจะลอยต่อก็ได้นะครับกด R นะครับหรือว่าจะกด X ต่อก็ได้มาถูกด้วย2ครั้งนะครับต่อมาครับอันนี้เป็นหลังนะครับหมุนตัวไปข้างหลังแต่ได้แค่2รอบนะต่อมาเป็นช่วงของดูนเฟสนะครับ YY ครับอันนี้คอมโบเต็มนะครับสไลด์นี่คือท่าตีฟนะครับเดี๋ยวจะบอกความสามารถตอนหลังต่อมาครับหน้า Y ครับปาหินนะครับการปาหินมันก็จะสุ่มนะครับจะมีสุ่มแค่2อย่างก็คือปาหินกับปาระเบิดเนี่ยมันจะสุ่มแต่ระเบิดนี่มันจะต้อง
จะว่าไงดีวะมันต้องรอสักพักนึงถึงมันจะระเบิดอ่ะต่อมาครับหลังไวไวครับหลังไวไวนี่ก็จะเป็นคอมโบได้อยู่เหมือนกันนะฮะต่อมาก็เป็นหลังไวแล้วก็เอ็กครับท่านี้ครับเป็นท่าที่เอาไว้ใช้ตอนที่ศัตรูกำลังลุกพอดีมันจะดีมากเพราะว่ามันจะบังคับให้ศัตรูนั้นต้องการซึ่งไอ้ท่าคล้ายๆเหมือนซูโม่เนี่ยมันจะเรียกว่าทะลุเคาน์เตอร์เลยเคาน์เตอร์จะแตกนะครับขึ้นวายครับปล่อยเสียงไปนะฮะต่อมาครับลงวายลงวายก็เป็นการดันตัวเองแล้วก็ตบนะฮะเกียนมากโธ่อ่ะกระโดดวายครับก็ใช้เสียงเหมือนกันนะฮะถ้ากระโดดวายเนี่ยจะเป็นการสุ่มเอฟเฟคนะครับของท่านะครับท่าจะมีเยอะมากบอกเลยมันสุ่มนะครับเป็น RNG ล้วนๆเลยครับอ่ะส่วนที่เป็นกระโดดขึ้นวายนะครับอันนี้เป็นการสไลด์นะฮะเอ้ยเราค่อยเรียกว่าเป็นการแหวกว่ายครับแหวกว่ายน้ำโอเคอันนี้เป็นลงนะฮะถ้าเกิดถึงพื้นมันจะเป็นอย่างนี้มันจะโค้งครับเนี่ยอีกอย่างนะครับท่านี้มันสามารถทำได้ถึงประมาณ2ครั้งนะครับเหมือนกับตอนที่เรากดกระโดด X นะครับในช่วงของฟิวเฟสนะครับอย่างเงี้ยตลกดีไหมถ้าเกิดอยากคอมโบต่อมันก็ต้องอย่างเงี้ยแต่คอมโบนี้มันยากมากผมยังทำไม่ได้เลยอะต่อมาครับปุ่ม X ครับX คือการเอาหัวกระแทกนะฮะ X Poison Jab ต่อมาครับหน้า X ครับเป็นการเอาเด้งตัวเองนะครับเหมือนตดอะเนี่ยเหมือนตดเลยหลัง X ครับหลัง X นี่คือท่านี้เป็นท่าที่ใช้ยากนะครับต้องหาโอกาสดีๆเป็นท่าโจมตีนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยไม่สามารถที่จะกันได้นะครับถ้าเกิดมีบัฟแบบต่อยที่นี่คือแตกอ่ะเคาน์เตอร์นี่ก็แตกเหมือนกันครับต่อมาก็ขึ้น X ครับต่อมาลง X หัวกระแทกกระโดด X ครับกระโดด X นี่ก็เป็นการหมุนตัวนะครับเหมือนกับตอนช่วงของฟิวเฟสถ้าเกิดเรากดกระโดดขึ้น X นะครับจะเป็นการแวบขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็กระโดดลงมาครับเป็นการนอนก็เกียนดีต่อมาจับครับจับของเจ๊กรูนะครับเป็นจับที่พิเศษมากๆนะฮะบอกเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายหลังจากนี้นะฮะหลังจากที่จบแอคชั่นโดโจแล้วกันต่อมาครับเป็นกระโดด R นะครับเป็นการลอยตัวอยู่กับเป็นการลอยตัวกลางอากาศนะฮะเอาละอันนี้ก็จะเป็นความสามารถอย่างหนึ่งนะคือการเกาะกำแพงเอาไว้นะครับโดยการกดกระโดดนะฮะแล้วก็กดหลัง X แช่ไว้มันก็จะเพิ่มสปีดทุกๆครั้งนะครับที่เกาะเอาไว้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสปีดมันก็เพิ่มครั้งนึงก็พอแล้วนะครับเอ็กแช่ไว้จะเป็นโชริวเคนนะฮะถ้าเกิดเรามีดีบัฟเยอะนะฮะโชริวเคนเนี่ยท่านี้เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะจะเป็นแสงด้วยนี่โชริวเคนแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะทำให้ลบบัฟทันทีหรือเปล่านะอ่ะต่อมาปุ่ม A ครับ Poison Sting ครับนี่ปล่อยพิษต่อให้การเลือดก็ลดอยู่ดีนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะ KO อีกฝั่งได้ก็คือยิงไปศัตรูไม่ตายแน่ๆครับแต่เป็นแค่ลดเลือดเฉยๆต่อมาครับหน้า A ครับ Poison Jab ครับ Poison Jab เนี่ยเป็นท่าที่เป็นดาบสองคมนะครับจะสุ่มนะฮะสุ่มแน่นอนเลยว่าอีกฝั่งเนี่ยจะได้บัฟหรือจะได้ดีบัฟนะครับซึ่งจะได้อยู่ทั้งหมด1ค่า2ค่าก็แล้วแต่นะฮะดูใหม่นะฮะเห็นป่ะว่าจะบางทีได้1ค่านะฮะของค่าป่ะอันนี้จะลบดีบัฟนะครับเห็นป่ะต่อมาครับถ้าเกิดศัตรูได้บัฟแล้วเนี่ยถ้าเรากดหลัง A นะจะเป็นท่าตีนะครับซึ่งมันจะขโมยบัฟนะครับทั้งหมดเลยนะที่เป็นบัฟนะครับดีบัฟไม่เอานะฮะมาดูครับนี่เนี่ยตีนครับขโมยมาครับเราก็จะได้บัฟมานะฮะอีกฝั่งหนึ่งบัฟก็จะหายหมดเลยต่อมาครับเป็นท่า Special นะครับก็จะเป็นท่าสุ่มนะครับเป็นสุ่มบัฟนะครับเป็นสุ่มบัฟให้กับตัวเองซึ่งจะมีดีบัฟแล้วก็บัฟนะครับก็ต้องสุ่มดวงเอานะครับนี่เค้าเรียกว่าได้บัฟนะฮะถ้าเกิดเป็นแบบดีบัฟอีกป่ะวะเนี่ยดีบัฟลดสปีดซึ่งมันไม่คุ้มเลยนะฮะต่อมาครับกังช็อตครับท่านี้เจ๋งมากครับกังช็อตจะเป็นท่าที่จะสุ่มทุกอย่างนะฮะสุ่ม RNG ล้วนๆเลยครับกระโดด A ครับเป็นสุ่มระเบิดสุ่มหินสุ่มพิษซึ่งพิษนี้ถ้าเกิดศัตรูโดนมันจะโดนลดดีเฟนส์นะครับมันเหมือนท่าของจะเป็นท่าเหมือนของจูไคครับที่วางพิษเอาไว้นะฮะอันนี้เป็นท่าที่ดีที่สุดครับเป็นหินนะฮะไปเรื่อยๆครับซึ่งแน่นอนว่าต้องกันแน่ๆครับเคาน์เตอร์นี่จะช่วยไม่ได้ครับต้องการล้วนๆเลยรู้สึกจะมีท่าหนึ่งนะเป็นท่าพายุอุ๊ยนี่อันนี้คือบางทีมันก็ระเบิดตัวเองนะครับเนี่ย
อ่ะต่อมาครับเดี๋ยวนะนี่พายุนี่เทอร์โดก็มีเท่านี้แหละที่มันสุ่มได้นะครับก็จะมีหินมีระเบิดตัวเองมีพิษมีหินแล้วก็มีเทอร์โดมีทั้งหมด6อย่างครับที่มันจะสุ่มออกมานะครับต่อมาครับฟาวเพย์ครับฟาวเพย์เนี่ยเป็นการกดขึ้น A นะฮะจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันนะฮะในอีกช่วงนึงอ่ะต่อมาครับลง A ครับวินโนช็อคครับท่านี้ทะลุเคาน์เตอร์นะครับถ้าเกิดอีกฝั่งนึงมีดีบัฟเยอะนะฮะก็จะวินโนช็อคจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งมันจะมีร่างแยกโผล่มาถ้าเกิดมีแค่บัฟเดียวเนี่ยจะมีตัวชาติอีกคนนึงอีกตัวนึงออกมาแต่ถ้าเกิดมี2ดีบัฟเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวนะฮะรวมเราด้วยนะฮะดูนะฮะนี่แรงมันจะมีความสามารถด้วยครับเนี่ยเดี๋ยวอธิบายอีกทีนึงอ่ะต่อมาครับซีจีเบิร์ดครับถ้าไม่ตายครับชื่อว่าอัลเตอร์อีโกอาร์มี่นะฮะท่านี้เนี่ยสามารถใช้ได้กลางอากาศก็ได้นะครับมาลองดูซึ่งมันจะเป็นท่ากระโดดแล้วก็พุ่งลงมานะฮะสื่อทะลวงเข้าไปเลยเมื่อเราใช้ท่าไปตายสำเร็จนะฮะศัตรูนั้นอาจจะโดนลดสปีดนะครับโอเคหมดแล้วงั้นเรามาดูในส่วนที่จะอธิบายเพิ่มเติมนะฮะป่ะเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดฝึกแล้วนะครับมาผมจะมาสอนเพิ่มเติมนะครับคือท่าฟาวเพลย์คือการกดขึ้น A นะฮะจะเห็นว่าขึ้น A เนี่ยทำอะไรไม่ได้ครับเห็นว่ามันล้มด้วยแล้วก็กดอะไรต่อไม่ได้ด้วยนะครับก็คือมันจะเป็นท่าที่จะสวนตอนที่ศัตรูกดโจมตีครับอย่างเช่นกรณีอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับว่ามันจะเคาน์เตอร์อัตโนมัติครับซึ่งมันจะลดดีเฟนซ์นะครับแล้วก็ลดในส่วนของที่ศัตรูนั้นจะเพิ่มเลือดเนี่ยอาจจะหายไปเลยคือเขาเรียกว่าหลอดรีคัฟเวอรี่นะครับในหลอดสีเขียวอ่อนๆนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นวีโนช็อคนะครับวีโนช็อคเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเกิดศัตรูนั้นมีดีบัฟนะครับวีโนช็อคเนี่ยจะมีร่างแยกโผล่มาใช่ป่ะถ้าเกิดอีกฝั่งนึงไม่มีดีบัฟนะครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะอย่างที่เห็นในตอนบทของแอคชั่นโดโจนะครับอ่ะติ๊บมันได้บัฟอ่ะถ้าเกิดได้บัฟนี้กดติ๊บเลยนะฮะเพื่อขโมยบัฟมาเห็นป่ะว่าบัฟแอคแท็กแล้วก็ดีเฟนซ์เนี่ยจะอยู่ที่เรานะครับอีกฝั่งนึงก็จะหายไปโอเคครับตอนนี้นะฮะศัตรูนั้นติดดีบัฟแล้วนะทั้งหมด2ดีบัฟนะครับที่สมมุติเต็มที่แค่2ถ้าเกิด2ปุ๊บจะเป็นอย่างงี้นะฮะเห็นว่าจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับรวมเราแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมีแค่อันเดียวนะครับจะเป็นอย่างงี้นะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงก่อนโอเคมีอันเดียวนะครับกดยิงครับจะมีแค่ตัวเดียวที่โผล่มานะครับถ้ามีแค่2ถ้ามี2ดีบัฟเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวก็ท่านี้จะมีความสามารถอีกอย่างนึงนะครับคือว่าหลอดรีคัฟเวอรี่ก็จะหายไปด้วยคือมันเจ๋งมากต่อมานะครับก็จะเป็นท่าจับนะครับท่าจับเนี่ยของเกกูเนี่ยจะมีจับอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับจะเป็นจับอย่างนี้นะฮะในช่วงของดวงเฟสแล้วก็จับอย่างนี้นะครับโอเคเย็นคือจับช่วงดวงเฟสคือจับปกติเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าจะต้องมีบัฟของตัวเองนะครับมากกว่า2จะเรียกว่ามากกว่า2ดีมั้ยเนี่ยก็ลอง2ดูนะครับ2มันจะชัดกว่านะครับจับครับมันจะเข้าฉากนะครับอย่างนี้ฮะประมาณความแรงคือแรงมากอ่ะแรงจริงๆครับนี่แต่ว่าถ้าเกิดมีแค่บัฟเดียวรู้สึกว่ามันจะไม่เข้าฉากอย่างนี้แต่ว่ามันก็ขึ้นแต่มันก็บอกนะว่ามันแรงกว่าอันที่แบบไม่มีบัฟนะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันผมก็ใช้บอกก็คือตอนกดในช่วงของเคาน์เตอร์นะครับถ้าเคาน์เตอร์ปุ๊บแล้วกดหน้า X เลยครับมันจะตดต่อนะฮะเนี่ยมันเป็นคอมโบนะครับหรือว่าจะอย่างนี้ก็ได้ครับซึ่งมันอันนี้มันสอนอยู่ในคอมโบโดโจนะครับแล้วก็กระโดดครับนี่มันจะสุ่มครับแล้วก็ยิงต่อเลยก็ได้มันก็แล้วแต่นะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปลองในโหมดออนไลน์กันบ้าง นะครับแต่จะเป็นฟิลลี่แมตช์นะครับไม่ใช่แรงแมตช์นะฮะแรงแมตช์คงไม่ไหวครับตรงนี้ผมเล่นไม่เป็นจริงๆแต่จะมาเล่นให้ดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่มันกินเกียร์นะฮะป่ะโอเคครับตอนนี้เราเจอแล้วนะครับสำหรับโหมดออนไลน์มาตอนนี้อยู่ในเฟลลี่แมทนะครับเจอกับคัสซัมนะครับปิโต้นะครับ E5 นะฮะโอ้เลยวิน 57% ครับมาลองดูว่ามันจะไหวไหมปกติก็เล่นไม่เคยไหวนะครับเลยวินของตอนผมเล่นเกกรูนี่คือแบบโคตรต่ำอ่ะจับว่าต่ำมากมานี่นี่หักนิ้วรอเลยมาเข้ามาแม่จะเก่งมาจากไหนเข้ามาเลยมาเราใช้เซตของอีเวนทอลแล้วก็อาร์ดีโอนะครับมาเริ่มกันครับรอบแรกครับมายิงครับพอยซ์สติงเป็นไงแวบนี่ยิงก็ยิงพิกครับแล้วก็ตีเข้าไปนี่มาชุดเตะเข้าไปนี่เคาน์เตอร์กันไม่ได้หรอกนะเอ้ยโหไม่โดนโอ้โอ้ยเดี๋ยวมันจะเข้ายังไงวะเนี่ยเดี๋ยวจัดลำดับแล้วโอ้ตอบแรงครับตีเนี่ยปลายหินแล้วยิงพอยซ์สติงครับรัวๆยิงไปสแปมนี่เราต้องดวงดีออกเทอร์โดครับยิงใหม่สแปมเลือกไปเรื่อยๆครับยิงไป
เอ้ยเอามาเข้ามาดินี่ปลาหินจะเข้ามาเหรอฮะนี่เราแก๊งปลาหินนะเว้ยนี่ยิงครับยิงมีพิษด้วยฮะมีปัญหาอะไรตีมาสุดเลยเคาน์เตอร์ครับเรียบร้อยครับโอเครอบแรกแต่ว่าดวงดีมากเลยนะเนี่ย มาต่อที่รอบที่2ครับมาเราจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นกันบ้างนะจะไม่สแปมแล้วมาวางกับดักครับมาตีเนี่ยระเบิดวิ่งมาดิมีระเบิดเยอะนะเว้ยนี่ระเบิดการเนาะพุ่งมาดิตีพอสั้นแจ็บครับนื้อได้ดีบัฟไปครับสำหรับฮัตซัมยิงเข้าไปเวโนช็อกกันได้ยังไงปาพีทอ้าวตีดีเฟสตีเวสเอ้าโอ้โหไปบัฟมันอีกปาพีทใหม่ครับระเบิดเฮ้ยโอ้โถยระเบิดตัวเองอีกด้วยโอ้เอ้าโอ้ยโดนไม่มีเดี๋ยวปาหินตีปาหินใหม่เอ้าข้ามผมไปครับเลยชิลเลอร์ก็ยิงบูแฟลมครับโอ้อันนี้น่าจะโดนครับโอ้ใจเย็นท่านซามใจเย็นอุ้ยอุ้ยเกือบโดนนี่ปลาหินสกัดบุเรพัทนี่เนี่ยเพื่อโดนเข้าไปมาลุกขึ้นมาเคาน์เตอร์กันได้อุ้ยกดอุ้ยช่วยไม่ได้ยิงยิงที่นี่ปลาหินยิงมายเอาดิกันได้กันไปเอาผู้หมอมาดิตีเลยปลาหินก็ไปเต็มหน้าเรียบร้อยครับโอเคก็สลับเก็กกูครับก็ชนะฮัตซัมมาได้ครับด้วยการปาหินเฮ้ย แต่วิธีเล่นจริงๆเขาเล่นกันอย่างนี้นะสแปร์ปาหินปาพิษยิงอย่างเดียวมันก็ชนะได้ครับพอเข้าใกล้ปุ๊บมันก็จะกดพอยซ์แจ็บอ่ะมาดูกันต่อครับในคู่ต่อไปอะไรครับโอ้ยครับเจอแล้วนะครับมาเจอกับจูเนเปอร์ครับอ้าว B4 ครับ105แมตช์ชนะมาทั้งหมด85ครั้งนะฮะ 80.95% นะครับจากประเทศญี่ปุ่นมาครับจูเนเปอร์โอ้โหอันนี้น่าจะเล่นเป็นอะไปถึงไอตัวคนเล่นนะเองมาเล่นฟิลิปแมตช์นี้ต้องมาหาเหยื่อแน่ๆเลยและเราก็คือเหยื่อหนึ่งนั้นแต่อย่าเพิ่งนี่มาแล้วกบเกียร์มาแล้วกบสีฟ้ามาเราจะใช้อีเวนท์เท่าก่อนแล้วกันนะครับมารอมานานแล้วมาเริ่มกันครับรอบแรกมายิงพิษไปก่อนวางกับโอ้โอ้สปิริตชักเคลื่อนครับเต็มหน้าเลยมายิงพิษอย่างไงตีเนี่ยปลาหินมาดิปลาระเบิดนั่นอุ้ยไม่โดนต่อท้ายไม่โดนอีกทีก็ไม่อ้าวโดนระเบิดไปเมื่อกี้ปลาระเบิดไปครับปลาหินเข้ามาดิฮะโอ้อุ้ยโดนสปิริตชักเคลื่อนแรกกับระเบิดไปปลาหินไม่โดนโดนถูกลงมาครับยังเอ้ยกันได้ฟูลเลงแท็กเลเซอร์ลิฟกันได้เอ้ยโดนโฉบลงมาครับโอ้โดนเตะอีกครับเด้งวอลลบอีก30โอ้เสียหายเดี๋ยวนี่ยิงพิษวางระเบิดเข้ามาดิมีนะเว้ยมาดินี่เนี่ยโชริวเคนมาปล่อยเพื่อนครับวางระเบิดไปปลาหินไม่โดนโอ้คอมโบอุ๊ยไม่ได้เฮ้ยออกไปกินโอบิวิงยิงเข้าไปนั่นแหละไอ้แถบไม่ได้วะเฮ้ยมันเป็นอะไรอ่ะอุ้ยสกปรกกันได้ครับเคาน์เตอร์มากันได้โอ้ฟูลลิ่งแท็กรีเบทเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเตะมันไม่เปิดช่องไว้ผมสวนเลยอ่ะโอ้จูเนเปอร์นี่มันเก่งจริงๆว่ะเดี๋ยวเอาไม้มาอีเวนท์เฮ้อมาแก้มือเราต้องหวังพึ่ง RNG มากกว่านี้นะครับสำหรับกบเกียร์ของเรามาเดี๋ยวกบเกียร์หน่อยมายิงฮิตวางระเบิดเข้ามาดิตีเข้าไปครับชาร์จโอ้ฟอกโกนั่นไงตามระเบียบโดนถ้วยเต็มๆครับยังไงโอ้โดนจับครับมันบิดชักเคิลแช่ไว้ครับแล้วก็ถีบลงมาครับห้ามใช้สปอร์ตไม่เป็นไรตีอย่างเดียวก็ได้ไม่ใช้อีเวนท์ก็ได้โอ้ยมันเดาถูกด้วยนะครับเนี่ยอู้ฟูลิแท็กรีเบียดตบมาอีกนี่เนี่ยตีเข้ามาครับขโมยครับเอาไม่มีให้ขโมยเอาไปเตะยิงมาจะสู้ไอจีแล้วเปล่าโอ้ยังแปลงครับซีจีเบิร์ดมากบเกียร์มาแล้วอ้าวเขาก็แปลงครับซีจีเบิร์ดนะครับชูเนเปอร์อีเวนท์เท่ากับยิงโอ้ยวิ่งได้หรือเปล่าไม่ได้ครับยิงพีไปครับมาอ้าวยิงใส่ดิอ้าวนั่นไงจ้าเอเอาไปยิงครับอันเตอร์อีโกอาร์มี่มาเรียกพวกครับสกัดไปไว้จับไปไว้แล้วก็ยิงโอเคมีทำความเคารพด้วยฮะให้เกียรติกูตายมาแต่ยังไม่ตายตีปลาหินเข้าไปโดนระเบิดไหมอ้าวโอ้เดี๋ยวระเบิดหายใช่ปะตีในปลาหินไปแล้วก็อ๋อตายซะก่อนครับโดนหินทับตายครับโอเคครับก็จะว่าดวงดีครับ ดวงดีจริงๆครับหินออกมามีขากถุยอ่ะมาเราจะใช้ยืนเท่าเหมือนเดิมครับเฮ้ยเดือดมาเหมือนต้นลาว
กบเกียนกบเกียนยิงพิษไปครับอ้าวโดนไป2ดอกตีเข้าไปครับแล้วก็เตะอ้าวโถนึกว่ามันจะใช้ฟ็อกโกไม่ใช้ครับอย่างไรตาบะตีเนี่ยปลาระเบิดไปมาเข้ามาดิปลาหินเอ้ยโอ้โหมันกระโดดมาไกลมากเลยอ่ะนั่งไงอุ๊ยคอมโบไม่ติดว่ะยังไงโถลงมาแล้วจับไม่ถึงเขาเติมมากันได้เอ้ยมันรัวมากเลยอ่ะเอ้ยตีเนี่ยเวโนช็อคเข้าไปทีนึงลุกขึ้นมาปลาระเบิดฟ็อกโกแล้วฟ็อกโกแล้วตีอุ๊ยไม่ออกอ่ะไม่ออกหินแล้วออกหินดิวะเอ้ยออกเทอร์โดเฮ้ยแต่วันนี้แหละเคาน์เตอร์เข้าไปตามด้วยก้นกระแทกปดเข้าไปทีนึงมาไม่นะท่าซูโม่ยังไงวางระเบิดยังไงต่อโอ้ยโอ้โหไวมากเลยไม่ทันกดการ์ดเลยอ่ะเอาไว้ครับยืนท่อครับยิงได้ไหมโอ้ที่เบิร์ดครับกันได้ปาระเบิดไหมครับยังไงตีเนี่ยปลาหินอ้าวเซตได้อย่างงี้ยิงพอเธอตีรัวๆยิงเหลือ5จุดตีครับสำหรับฝั่งนู้นยังไงเอ้ยจะเจาะเอ้ยไม่โดนโหเอ้ยกันได้เหลือ103ครับหูเรียกแท็กจังหวะนี้จับเอ้าเฮ้ยมันมีช็อตนึงโอ้ลืมไปเลยอ่ะโอจูเนียเปอร์ตอนแปลงซีจีเบิร์ดครับมันจะมียิงธนูอีกรอบนึงมันเหมือนกับจูคายอ่ะที่มีลมหายใจมังกรอีกทีนึงครับโอเคก็สำหรับรอบนี้นะครับเก็ตกรูนะครับก็แพ้กับจูเนเปอร์นะครับโอเคก็เล่นเกียนดีครับผมชอบดีไอตรงระเบิดอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วมันจะมีคอมโบแหวกว่ายนะแต่ว่าผมทำให้เป็นก็ยังไม่โชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าเกิดทำได้แล้วก็จะมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะฮะว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะครับแหวกว่ายบนกลางอากาศคือแม่งแบบโคตรเท่อะโอเคครับก็สำหรับเก็ตกรูในวันนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับในการรีวิวนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับกบเกียนตัวนี้ครับเอาล่ะก็ใครที่ชอบเก็ตกรูนะครับอยากให้ผมเล่นอีกก็คอมเมนต์ก็บอกได้นะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับโอเคและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ